ื่อนไขสุดท้ายที่ลุงนินบอกอะนะคือ1ความคิดนะอันที่2สุดท้ายเนี่ยเงื่อนไขคือต้องมีคุณธรรมต้องมีคุณธรรมเพราะนั้นจะเห็นแบบอย่างเราเห็นแบบอย่างนะว่าจริงๆแล้ววิดีโอชุดนี้นะจะเห็นได้ว่าถ้าดำเนินการแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและมีคุณธรรมรู้จักประมาณตนเอง3ห่วง2เงื่อนไขคือรู้จักคิดใช่ไหมลุงนินคิดปลูกพืชแบบไหนคอนโด9ชั้นทำไงจะพืชมันอยู่ด้วยกันได้ก็ใช้ความคิดไงเป็นเงื่อนไขที่1ส่วนเงื่อนไขที่2ก็คือคุณธรรมจริยธรรมไงใช่ไหมต้องมีคุณธรรมต้องมีเอื้ออารีต้องมีการรู้จักแบ่งปันนี่คือหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะนักศึกษาจะเห็นนะว่าเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ลุงนินก็จะสอดคล้องกับทฤษฎีที่อธิบายไปนะเพราะนั้นใครก็ตามที่เกิดแนวคิดดูแล้วเกิดแนวคิดจะไปใช้กับชีวิตเราอย่างถ้าเราจะใช้กับชีวิตเราอย่างรู้จักพอเพียงในการใช้จ่ายพอเพียงในการกินพอดีในการคบเพื่อนพอดีในเรื่องทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกมั่นคงสุดท้ายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสุดท้ายมันนำไปสู่อะไรนำไปสู่อะไรฮะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่อะไรสุดท้ายความมั่นคงความสมดุลในชีวิตเป็นสุขในชีวิตนั่นคือเป้าหมายสุดท้ายถูกไหมเพราะนั้นเราต้องจับหลักจับหลักวิธีคิดได้ครับก็ทั้งหมดก็มาจบเอาที่วิดีโอเนี้ยว่าลุงนินคนแห่งความสุขเนาะเห็นไหมใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทำให้ชีวิตมั่นคงถ้าเราติดตามคิดดูตามแล้วอย่างใช้สตินะเราจะเห็นว่าแรกๆลุงนินเป็นไงฮะอยากรวยอยากมีตังค์ปลูกทุเรียนแล้วก็ใช้ปุ๋ยใช้อะไรพึ่งพาคนอื่นเห็นไหมพึ่งพาคนอื่นไม่พึ่งตัวเองยิ่งทำยิ่งจนยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้พอกลับวิธีคิดใหม่พึ่งตัวเองดิกลับวิธีคิดทีดิใช้แบบสิทธิ์พอเพียงค่อยเป็นค่อยไป4-5 ปีปลดหนี้หมดได้แล้วต่อหลังถ้าเราติดตามเนี่ยจะเห็นว่าในชีวิตเขาเป็นไงฮะรายได้ทุกวันเนี่ยรายรับรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีเห็นไหมฮะชีวิตมั่นคงยั่งยืนพ่อแม่ลูกๆอยู่อย่างพร้อมหน้าเป็นสุขนั่นคือเป้าหมายสุดท้ายของเศรษฐกิจพอเพียงแต่คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศนะฮะนี่พูดเลยนะฮะคนอยู่ทั้งประเทศยังมองว่ามันช้าไม่ทันใจใช่ไหมท้าไม่ช้าไม่ทันใจก็ถ้าเราค่อยเป็นค่อยไปยึดหลักให้มันมั่นคงกูว่าชีวิตเราก็ประสบการณ์สำเร็จได้เหมือนเรียนหนังสือเนี่ยเราค่อยเป็นค่อยไปรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองถ้าใครเรียนช้ารู้ตัวเองเรียนช้าก็ต้องขยันเพิ่มขึ้นมานะอดทนหน่อยแต่ต้องอดทนเป็นหลักลุงนินบอกชัดเจนเมื่อกี้นะนอกจากพอประมาณพอดีพวกนั้นแล้วนะต้องมี2อะไรนะ2เงื่อนไขไงต้องรู้จักคิดรอบรู้ไงคิดไม่น่าเชื่อลุงนินคิดได้ว่าปลูกพืชแบบคอนโด9ชั้นเห็นไหมหารูปแบบว่าให้มันอยู่ด้วยกันได้อย่างไรก็ศึกษาธรรมชาติของต้นไม้นี่คือเงื่อนไขที่1ส่วนเงื่อนไขที่2ก็คืออะไรคุณธรรมรู้จักแบ่งปันรู้จักเอื้ออาทรก็เป็นสุดยอดแล้ววิดีโอชุดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ในที่สุดลุงนินก็ประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตที่มั่นคงเห็นไหมก็เราก็ไปประยุกต์ใช้กันแล้วกันนะไปประยุกต์ใช้กันแล้วกัน